จุกท้องแน่นท้องนะหลังกินอาหารโดยเฉพาะบางทีถ้าเราไม่ทราบว่าเป็นเนี่ยเราไม่ได้รักษาไม่ได้ตรวจเนี่ยอาการก็อาจจะเป็นมากขึ้นจนในที่สุดก็อาจจะเกิดอักเสบแล้วก็มีไข้แล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงจากถุงดีได้การรักษาที่เป็นหลักเลยเนี่ยก็มีแค่การผ่าตัดถุงดีออกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการจุกท้องแน่นท้องนะหลังกินอาหารโดยเฉพาะอาหารมันๆท่อๆนะครับหรืออาจจะมีปวดร้าวไปหลังหรืออาจจะมีอาการก่อนนอนหรือว่าดึกๆนะครับจะเป็นๆหายๆเป็นครั้งนึงครั้งละประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นเนี่ยอาการปวดท้องจะเป็นหนักขึ้นนานขึ้นอาจจะปวดจนต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็อาจจะมีไข้ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเยอะแล้วครับการตรวจเบื้องต้นที่ราคาไม่แพงชัดเจนแล้วก็ได้ผลเร็วเนี่ยก็คือการทำอุลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนนะครับซึ่งถ้าทำอุลตราซาวด์แล้วข้อมูลยังไม่ครบยังไม่พอเนี่ยอาจจะทำการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าคนที่ตรวจพบนิ่วนะครับในถุงลมดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องผ่าตัดทุกรายเราจะอยากพิจารณาผ่าตัดในกรณีที่มีอาการเช่นจุกท้องอืดท้องแน่นท้องมีอาจจะมีปวดร้าวไปหลังเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาเนี่ยต่อไปอาการอาจจะเป็นหนักขึ้นจนอักเสบหรือเราจะพิจารณาผ่าตัดในคนที่มีอาการอักเสบแล้วนะครับหรือว่ามีอาการของแทรกซ้อนของนิ่วต่างๆเช่นตัวเหลืองตาเหลืองตับอ่อนอักเสบท่อลำไส้อักเสบนะครับหรือว่าอาจจะพิจารณาผ่าตัดในคนที่มีลักษณะที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นมีหินปูนเกาะถุงน้ำดีหรือว่ามีติ่งเนื้อขนาดใหญ่ในถุงน้ำดีนะครับหรือว่าในคนที่กังวลกลัวว่าจะมีปัญหาต่อสุขภาพในอนาคตก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาผ่าตัดได้หลังตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยร่างกายก็ยังสามารถย่อยไขมันได้อยู่เรายังสามารถรับประทานอาหารมันอาหารทอดได้ตามปกติครับสำหรับการรักษานิ่วในถุงดีที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็คือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีได้2แบบหลักๆได้แก่1คือการผ่าตัดแบบ2กล้องแผลเล็กซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันทางหมอผ่าตัดก็จะเจาะรูบริเวณสะดือนะครับ1รูแล้วก็บริเวณใต้ชายโครงขวาเนี่ยประมาณ3รูนะครับเพื่อใส่เครื่องมือใส่กล้องเข้าไปทางรูต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปหยิบจับคีบแล้วก็ตัดเอาถุงน้ำดีออกมาทั้งถุงแล้วก็เอาถุงน้ำดีที่ตัดออกมาเนี่ยออกมาทางแผลผ่าตัดที่เราเปิดไว้นี่แหละครับจากนั้นก็เย็บปิดคนไข้เนี่ยจะมีแผลเล็กๆประมาณ 3-4 แผลนะครับก็จะมีแผลเล็กสวยงามแล้วก็ฟื้นตัวไวนะครับผมสำหรับการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเนี่ยจะนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดประมาณ 1-2 วันแล้วก็งดยกของหนักงดทำงานหนักประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่เราเคยใช้ก็คือการผ่าตัดเปิดก็จะแผลใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเคสที่มีความยากมีพังผืดในช่องท้องคิดว่าผ่าตัด2กล้องแล้วไม่ปลอดภัยหมออาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ซึ่งการผ่าตัดเปิดเนี่ยก็อาจจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็งดทำงานหนักงดยกของหนักประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอาหารอะไรที่ต้องงดเหมือนกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดเนี่ยเจอได้2แง่คือ1ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบอาจจะทำให้โรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาได้ดังนั้นก่อนผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คเลือดตรวจเช็คเอ็กซเรย์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อลดความเสี่ยงของการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนอีกด้านนึงก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่เรากลัวคือถ้าเป็นเคสที่ยากมีพังผืดเยอะมีความอักเสบเยอะอาจจะพลาดไปโดนท่อน้ำดีที่อยู่ข้างๆถุงน้ำดีซึ่งถ้าเกิดพลาดไปโดนท่อน้ำดีเนี่ยจะเปลี่ยนจากการผ่าตัดที่ไม่มีอะไรกลายเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนทันทีอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นเดือนๆมีอาการติดเชื้อตัวเหลืองตาเหลืองสุดท้ายอาจจะต้องผ่าตัดใหม่ก็สำหรับการผ่าตัดถุงน้ำดีตับอ่อนเนี่ยคือเนื่องจากว่าอวัยวะต่างๆเหล่านี้โครงสร้างมันสลับซับซ้อนมากแล้วก็มีความสำคัญต่อร่างกายมากนะครับนอกจากนี้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับคนไข้แต่ละคนเนี่ยลักษณะโครงสร้างจะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้กล้องส่องผ่าตัดแล้วเนี่ยยังจะต้องมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มากในการผ่าตัดบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าตรงไหนที่สำคัญตรงไหนที่สามารถหลบได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและสามารถได้ผลการผ่าตัดอย่างที่หวังไว้ตั้งแต่ต้นรวมไปถึงทราบปัญหาที่อาจเกิดแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วย
ก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับถ้าท่านไหนมีความสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดีมีนิ่วในถุงน้ำดีก็สามารถปรึกษาผมผ่านทาง HD Care ได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับ